คนอื่นเขายังพื้นที่เขายังมีทรัพยากรเขายังมีทางเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีจำกัดทำให้ดีที่สุดเป็นแพ็กเกจออกไปแข่งขันกับคนอื่นอีกอันนึงก็คือในเมื่อชนชั้นกลางกำลังขยายตัวในเมื่อทุกคนต้องการคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นดีขึ้นเพิ่มขึ้นในเมื่อต้องการไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นพิเศษหน้าที่ของภาควิชานี้ก็คือเป็นผู้ propagate ส่งเสริมปลูกฝังรสนิยมและค่านิยมด้านนี้ให้มันค่อยๆขยายตัวต่อเล่นกอล์ฟใช้เวลามากเหลือเกินผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งตามวิทยาลัยคนคณะวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาเอกแต่แกเล่นกอล์ฟทุกวันแกเบื่อนั่งอ่านตำราเขียนหนังสือแกเล่นกอล์ฟชาวเห็นจนกระทั่งภรรยาของแกนอนใจโกรธมากๆกลับบ้านคืนต้มลูกกอล์ฟเป็นซุ้มกอล์ฟแฟนติมันใช้เวลามากจริงๆมันต้องคัลติเวทมีนักกอล์ฟคนบอกว่า it's a fascinating game sport เป็นกีฬาที่สุดยอดจริงๆฉันใช้เวลา40ปีขึ้นด้วยฉันเล่นไม่ได้ฉันเล่นไม่เก่งฉันไม่ได้เป็นมาเล่นกอล์ฟใช้เวลา40ปีถึงจะพบสำเร็จแต่ก็อยู่กับมันได้40ปีแต่จนกลางกำลังเพิ่มขึ้นกำลังซื้อกำลังเพิ่มขึ้นต้องการคุณภาพชีวิตมากขึ้นกอล์ฟคือกีฬาไลฟ์สไตล์ทำอย่างไรให้ความนิยมลดไปสู่สังคมระดับที่กำลังโตขึ้นแต่ที่อยู่เฉพาะตัวให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังถ้าไม่มีการขยายเผยแพร่แล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบก็จะไม่เติบโตระหว่างว่าท่านจะเป็นฐานของกีฬากอล์ฟในอาเซียนท่านต้องมีฐานลูกค้าในประเทศ200แห่งที่ท่านมีเนี่ยถ้าไม่มีลูกค้าในประเทศเพียงพอมันก็อยู่ไม่ได้และจะไปพัฒนาแต่ละอันใน200นี้ให้มันเป็นเลิศเพื่อให้มีลูกค้าจากต่างประเทศก็มาไม่ได้ถ้าไม่มีฐานลูกค้าของตัวเองที่จะพัฒนาให้มันดีอยู่ให้มันดีขึ้นเลยนั่นจึงจำเป็นที่จะต้องขยายฐานของตลาดของลูกค้าภายในเพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวเข้าถึงการใช้บริการอีกอันคือเรื่อง sustainability ทุกประเทศเป็นห่วงเรื่องความยั่งยืนของการพัฒนาจะโค่นต้นไม้กี่ต้นเพื่อการจัดการจะปลูกต้นไม้กี่ต้นเพื่อการจัดการจะใช้น้ำกี่ตันต่อวันเพื่อรักษากรีนให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้ตลอดเวลาอยากต้องใช้ปุ๋ยชนิดไหนที่จะไม่เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม sustainability คือสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจกอล์ฟของเราสามารถที่จะพูดได้ว่า we are green เราจะใส่เสื้อกรีนได้แปลว่าเรารู้ถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเรารู้ถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของคนของเราผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำทรัพยากรน้ำของเราถ้าสามารถที่จะประกันได้เราก็จะได้รับการยอมรับว่าสนามกอล์ฟกีฬากอล์ฟในประเทศไทยเขา
เรื่องนี้เราจะไปเล่นเราไม่ได้ไปทำลายสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ทำให้โลกร้อนขึ้นเราไม่ได้ไปเบียดเบียนทรัพยากรที่มันจำกัดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ท่านเดินทางไปไหนทั่วโลกโรงแรมชั้นหนึ่ง5ดาวทั้งหลายเข้าไปในห้องจะมีแผ่นกระดาษเล็กๆสีเขียวบอกว่าช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนผ้าขนหนูเช็ดตัวเนี่ยขอให้วางบนพื้นอันไหนที่ท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขอให้แขวนไว้เราจะไม่ต้องแตะถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็เอาเอกสารเอาแผ่นกระดาษนี้วางไว้เราจะได้เปลี่ยนให้แต่ถ้าท่านยังคิดว่าต้องใช้ไปครั้งเดียวใช้ไปคืนเดียวอยู่บ้านแค่ตั้ง7วันถึงจะเปลี่ยนทำไมมาอยู่โรงแรมชั้นหนึ่งต้องเปลี่ยนให้ทุกวันเปลี่ยนถุงหมอนทุกวันก็ขอให้บอกด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องทำไอ้ awarenessความจนหนักรู้เรื่องการที่จะลดภาระให้กับสิ่งแวดล้อมเพราะผ้าแต่ละผืนมันต้องใช้สบู่มันต้องใช้ผงซักฟอกมันต้องใช้น้ำมันต้องใช้เครื่องปั่นมันต้องใช้ไฟมันไม่โดนเพราะถ้าทุกคนในธุรกิจนี้พูดตรงๆเลยสามารถที่จะลดภาระให้เกิดขึ้นกับโลกของเราเดี๋ยวนี้